่อมานะคะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเกี่ยวกับใบกำกับภาษีโดยเฉพาะค่ะยังอยู่ในหัวข้อการตั้งค่าเอกสารนะคะตอนนี้เราอยู่หัวข้อย่อยก็คือใบกำกับภาษีทำอะไรได้บ้างนะคะเราลองกดปุ่มแก้ไขค่ะพอกดปุ่มแก้ไขนะคะหัวข้อแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของใบกำกับภาษีด้วยความที่ว่าใบกำกับภาษีอะค่ะแต่ละกิจการอาจจะมีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันดังนั้นแท็กพอยต์หรือจุดรับผิดทางภาษีเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะบางกิจการเนี่ยก็ต้องการออกใบกำกับภาษีนะคะพร้อมกับใบแจ้งหนี้เอกสารที่ท่านจะได้รับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้ทับใบกำกับภาษีบางกิจการก็จะออกใบกำกับภาษีนะคะพร้อมกับใบเสร็จรับเงินเอกสารที่ท่านได้รับก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินทับใบกำกับภาษีหรือบางกิจการค่ะต้องการออกใบกำกับภาษีแยกออกมาเป็นฉบับเดียวเลยเดียวเลยนะคะซึ่งตรงนี้สิ่งที่ปอยจะบอกก็คือว่าโปรแกรมพีคสามารถทำได้นะคะสามารถเลือกที่จะออกได้ว่าจะออกใบกำกับภาษีพร้อมกับประเภทเอกสารใดหรือแม้กระทั่งใบกำกับภาษีอย่างย่อก็ออกได้ด้วยนะคะทีนี้เรากลับมาดูในเรื่องของการตั้งค่าใบกำกับภาษีค่ะค่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะมี2ตัวเลือกค่ะค่าเริ่มต้นจะให้ default เป็นใบแจ้งหนี้ทำใบกำกับภาษีไหมถ้าใช่ให้ติ๊กออกใบกำกับภาษีในบรรทัดของใบแจ้งหนี้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ค่าเริ่มต้นเนี่ย default ในส่วนของการสร้างใบเสร็จรับเงินด้วยก็ติ๊กออกแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าบางกิจการนะคะบอกว่าใบกำกับภาษีของเราไม่ได้มีการออกพร้อมกับใบแจ้งหนี้เลยนะคะเราก็ติ๊กเป็นไม่ออกแบบนี้ไปเลยก็ได้เพื่อที่จะได้ป้องกันเวลาออกเอกสารนะคะเราจะได้ออกใบแจ้งหนี้อย่างเดียวไม่ทับใบกำกับภาษีแน่นอนไม่ได้เป็นใบเดียวกันแน่นอนนะคะแต่ถ้าเลือกอัตโนมัติล่ะคืออะไรต่อมาค่ะถ้าเกิดเป็นรูปแบบอัตโนมัติรูปแบบอัตโนมัติเนี่ยหมายความว่ายังไงก็จะเป็นสิ่งที่ระบบจะพิจารณาให้ค่ะถ้าเกิดท่านออกใบแจ้งหนี้นะคะแล้วปรากฏว่ารายการค้าของใบแจ้งหนี้นั้นเป็นการขายสินค้าระบบจะออกใบกำกับให้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรายังคงสามารถแก้ไขก่อนที่จะกดอนุมัติเอกสารฉบับนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบแจ้งหนี้แล้วเป็นงานบริการระบบก็จะออกเป็นใบแจ้งหนี้อย่างเดียวนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ถึงจะเป็นรูปแบบอัตโนมัตินะคะต่อมาค่ะหัวข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างใบกำกับภาษีโดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนค่ะบางกิจการนะคะก็จะมีรายการสินค้าและบริการนะคะที่ได้รับยกเว้นภาษีก็คือกิจการของเราเนี่ยเป็นกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแหละแต่มีบางรายการที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะขายอยู่ในบินเดียวกันหรือเป็นคนละบินกันนะคะเราต้องการที่จะเอารายการที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยู่ในบินที่เป็นหัวใบกำกับภาษีได้หรือไม่นะคะถ้าสร้างได้ให้เลือกเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการยื่นยอดขายพพ30การยื่นยอดขายพพ30เอกสารนี้ที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษีนะคะต้องการให้แสดงเนาะเป็นฐานภาษีในการยื่นแบบพพ30หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่า เราต้องการที่จะให้ระบบล็อกไปเลยนะคะไม่เอาไปแสดงเป็นฐานภาษีก็เลือกเป็นไม่ยื่นนะคะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดปุ่มบันทึกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตั้งค่าเอกสารค่ะ